ว้าวคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการซ้อมละครเวทีแฟนชั่น The Musical ที่กำลังจะเปิดม่านการแสดงวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วแฟนชั่นเคยสร้างความประทับใจในรูปแบบภาพยนตร์มาแล้วไม่ได้เป็นแฟนอย่างน้อยหนาเว้ยไม่ได้เป็นแฟนก็ต้องมันเมียสิวะและผ่านเวลาไป20ปีวันนี้แฟนชั่นได้ถูกทำในรูปแบบละครเวทีที่บอกได้เลยว่าบันเทิงตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วล่ะค่ะอย่าแบ่งไมค์เขาด้วยดิเขาไม่ได้ยินดิไม่ไอ้ถือไม่ต้องถือไม่ใช่พวกกุ้งฝอยไปตะลองไปตะลองขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรความรักมันเรียกร้องทุกเวลายังฝันถึงวันก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกนี่เป็นเรื่องแรกของทั้ง3คนเลยใช่ไหมคะพี่ไอวินาทีแรกที่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาเล่นในละครเวทีเรื่องนี้รู้สึกไงบ้างคือจริงๆของผมมันมีความงงๆอะแบบจริงหรอเพราะจริงๆตอนจุดเริ่มแรกสุดเลยอะวันนั้นมีจังหวะไปเจอพี่บอยแล้วก็เหมือนแบบเราเพิ่งไปเที่ยวที่นิวยอร์กมาไปดูบรอดเวย์มาเราก็เลยเหมือนนั่งคุยกับพี่บอยเรื่องแบบละครเวทีบรอดเวย์นู่นนี่แบบเออจริงๆผมอยากลองเล่นนะพี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมีความทีเล่นทีจริงหลังจากนั้นไม่นานประมาณ2อาทิตย์ก็คือติดต่อมาเลยแอบมองไปเจอฉับพลันนั้นเธอก็เหม่อมองสบสายตาจะต้องอุราให้ฉันคิดรักเธอในแบบเราพบกันพี่สาวน้อยเดินมาบอกว่าเอิญอยากเล่นละครเวทีหรือเปล่าคือแบบทุกอย่างมันง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะมากเลยใช่คือตอนแรกเราก็คิดว่าแบบอ๋อมาเป็นองซอมอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะแบบว่าอยากเล่นใช่เพราะว่ามีความใฝ่ฝันอยากเล่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆใจเพียงใดมีกล้าเผยคำพร้อมเอ่ยสุนทรวจีอัดอั้นเต็มทีจึงลองถามนิดว่าเธอรักใครหรือยังเขาไปไหว้ขอที่ตึกแกมมี่นี่แหละฮะหน้าตึกเหรอใช่ฮะตึกแกมมี่สักจริงเหรอพระพรหมหน้าตึกแกมมี่ล่าสุดเดี๋ยวจะไม่ว่าแล้วนะที่แรกอ่ะผมนึกว่าที่ผมทำไปมันจะไม่ได้ผลเพราะว่าผมเห็นบทสวดไม่ครบเพราะว่ามันมีอะไรบังอยู่ปุ๊บผมแบบยึกยักเวลาผมสวดอ่ะแล้วแบบผมไม่มีสมาธิเลยผมไม่สมูทใช่ฮะสวดไม่สมูทครับแล้วก็รู้สึกว่าสวดผิดด้วยแล้วทีนี้พอผมสวดเสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งวินไปมันเลยทำให้ท่านเงี้ยวหูฟังไงเพราะเขาปุ่มมาสมูทหมดท่านก็รู้สึกมันโมโนโทนมันยูนิคจังเลยคนนี้มันมีอะไรบางอย่างอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยคุณน่ะต้องให้เครดิตผมด้วยนะเพราะว่าแบบเขาอะถามผมว่าชอบคนแบบมันตอนนั้นมันมีคนแคสหลายคนพ่วงกับถามว่าแบบชอบคนไหนที่สุดแล้วก็นี่เลยเฮ้ยตอบผมเหรอเออเรียกพี่โอ้ยพี่สุดหล่อพี่โอ้พี่โคตรเอาโคตรเท่พี่เจ๋งว่ะขอเสียงให้กับพี่แอมสาวรัตน์มีระบุครับพี่แอมสาวรัตน์ครับคือแรร์ไอเทมที่เรารู้สึกว้าวมากที่มีเขาซึ่งได้ยินมาตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วว่าไอซ์ตื่นเต้นมากว่านี่คือออริจินอลของเพลงรักคือฝันใช่ก็แบบคือเอาถ้าแบบจริงๆเลยคือผมมาเคยฟังเพลงเขามันจะมีพวกไลฟ์แบบใน YouTube อ่ะที่เขาไปเล่นสดสมัยก่อนสมัยเขายังสาวๆอย่างเงี้ยก็คือแบบคนเยอะมากมันมีวันหนึ่งที่เหมือนเป็นวันรีตูมั้งแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้แบบพี่แอมร้องเพลงกับทุกคนแล้วแบบทุกคนมีความแบบนี่แหละแล้วมันคือพลังงานที่เราแบบอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆรักบางครั้งพอใจข้าเศร้ามองบางครั้งจองให้ใจฉันสุขการปรากฏตัวของพี่แอมสาวรัตน์เนี่ยยังความเซอร์ไพรส์และปลาบปลื้มกับน้องๆหลายๆคนเพราะว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่านี่คือต้นฉบับของหลายๆเพลงที่เขาร้องกันอยู่แล้วรู้จักกันมานานแล้วใช่ก็ขนาดไอซ์เนี่ยยังไม่ทันเลยอะค่ะไอซ์ไม่ทัน
ตะไคร่ตุ๋นดันทันครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียดายไปจนตายมันก็เท่านั้นใครตุ๋นรู้จักแล้วใครตุ๋นร้องใครตุ๋นร้องแบบเพลงยุคนั้นได้หมดเลยเด็กๆก็พวกตัวพี่จะเรียกแบบพวกกุ้งฝอยนี่คือหมายรวมเป็นพี่เป็นชายเหรอคะใช่เหมือนแบบพวกเด็กๆกุ้งฝอยเนี่ยแบบความรู้สึกของพี่คือแบบตัวมันฝอยๆอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็จะแบบตื่นเต้นที่แบบว่าตอนแรกอ๋อคนนี้เหรอที่ร้องแล้วคือฝันไปอะไรแบบเนี้ยเปิดภาพแล้วถามว่าพี่แอมคือคนไหนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะถ้ายิ้มแล้วมีเที่ยวก็ใช่อ่ะง่ายๆรักมิใจดวงดาวเมื่อพราวแสงวันนี้อายุ15 16อยู่ยังไม่ถึงเลยเขาก็ตื่นเต้นกันอาจจะตื่นเต้นที่แบบโอ้ยายเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเฮ้ยเขาอายุยืนจังเลยไม่ขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะทีแรกเนี่ยอุ้มคิดว่าการทำงานกับเด็กจะต้องแสบหูแล้วก็ปวดหัวทุกวันแน่นอนแต่ว่ามาว้าวดาราครั้งนี้อุ้มกลับเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เจอตรงหน้ามันไม่แสบหัวอย่างที่คิดโดยเฉพาะความน่ารักของน้องไข่ตุ๋นที่รับบทเจี๊ยบตอนเด็กซึ่งแฟนช่องวันเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาเด็กคนนี้ดีจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะโบกบินไปแล้วเรือคีรีบูวันที่อุ้มไปว้าวดาราเนี่ยน้องไข่ตุ๋นนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เป็นไกด์กิติมศักดิ์ให้อุ้มบอกได้เลยว่าได้อยู่ใกล้ๆน้องโดยเฉพาะตอนร้องเพลงโอ้ยหูเคลือบทองมันบังเกิดขึ้นทันทีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปโดยเฉพาะอย่างแบบไข่ตุ๋นอิงๆอย่างเงี้ยมันแบบฟังแล้วแบบคือน้องกินอะไรอ่ะใช่เพราะมากอ่ะใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวส่วนผู้ที่มาถ่ายทอดบทน้อยหนาวัยเด็กในละครเวทีแฟนฉันเดอะมิวสิคัลคือน้องอิงอิงที่คว้ารางวัลชนะการแข่งขันร้องเพลงมามากมายทั้งในไทยและต่างประเทศแถมยังเป็นศิษย์เอกของครูแก้มกุลกรพัฒน์หรือคุณอุบลเวอร์ชันละครเวทีนั่นเองค่ะใช่ฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอมีแลเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอแต่เธอทุกห้องดวงใจจะอย่างไรไม่มีวันคล้ายใจกันอุ้ยคนลุกครั้งแรกที่ได้ยินนะแบบว่าไข่ตุ๋นกับอิงอิงเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันกลับบ้านดีกว่าร้องเพลงเพราะอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งนานวันที่ซ้อมด้วยกันไปเรื่อยๆเจอกันทุกวันมันก็เริ่มแบบมีความแบบสนิทกันมากขึ้นเริ่มแบบกอดกันทุกวันนั่งแบบไปนั่งตัดบ้างแบบกลางมือก็จะแบบว่ามีการโผล่เข้ากอดกันอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็แบบแปลกใจตัวเองมากเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกเวลาดูเด็กๆซ้อมแล้วแบบเอ้ยไม่รู้ตัวว่าเรายิ้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าแก๊งคะนี่
มมติว่ามีใครสักคนนึงแบบมีเรื่องเดือดร้อนอ่ะก็จะช่วยเหลือกันถูกปะใช่ค่ะที่ผ่านมามีใครมีเรื่องเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเทียเตอร์ค่ะก็คือหนูโทรศัพท์หายในร้านของเล่นค่ะแล้วก็ทีนี้หนูก็เดินมาบอกเพื่อนๆว่าโทรศัพท์หนูหายค่ะแล้วทีนี้เด็กผู้หญิงก็มีอยู่7คนก็วิ่งหากันว่อนเลยค่ะทั้งหมดนี่เลยเหรอหากล้องวงจรปิดแล้วแล้วเขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดเสียแล้วก็พอหาในเว็บไซต์อะค่ะมันก็เจอเครื่องขึ้นมาแต่ว่ามันบอกว่ามันไม่สามารถจับสัญญาณได้ใครเป็นคนบอกให้หนูไปหาในเว็บไซต์กันน่ะลูกพี่ภูมิค่ะพี่ภูมิเด็กผู้ชายค่ะซึ่งสุดท้ายโทรศัพท์เจอไหมฮะไม่เจอค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เจอค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูได้กลับคืนมาที่ไม่ใช่โทรศัพท์คือมิตรภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะรักคือดวงเธอรักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายเมาแกงผู้ชายให้ฟังหน่อยสิหนูขอเมาคนแรกเลยนะคะแกงผู้ชายค่ะเขาจะไม่ค่อยอยู่แบบว่าเขาอยู่เป็นเดียวๆเขาจะอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วมีวันหนึ่งนะคะที่สุขใจไม่อยู่แกงผู้ชายเขาก็แบบว่าดูเงียบไปเลยค่ะอ๋อเพราะเขาไม่มีสุขใจอยู่เขาก็ดูเงียบไปเลยอ๋อแปลว่าที่แสบสุดคือสุขใจหรอใช่เฮลโหลนี่แย่งไมค์ผมหัวหน้าใครอยากพูดยกมือไม่เรื่องนี้ใครแสบสุดผมแสบยังไงอะครับก็แสบอะครับหัวใจอะมันแสบอะครับคุณผู้ชมคะและขณะที่เรากำลังคุยกันอย่างออกรถจู่ๆแก๊งแฟนฉันเขาก็ปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใครพูดเรื่องทะลึ่งตลอดนะฮะไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้การเล่นละครเวทีสนุกยังไงครับก็คิดว่ามันทำให้เราได้อยู่กันอย่างมีความสุขสามัคคีตัดคำว่าสามัคคีออกได้ไหมเหตุการณ์เมื่อกี้คุณผู้ชมคือมันเกิดขึ้นเร็วมากเด็กก็พูดพร้อมกันใช่ไหมแล้วระหว่างทางนั้นน่ะน้องๆอ่ะเขาก็พยายามที่จะโพร่งพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสุขใจอ่ะลูกชายพี่เต่าสมชายอ่ะเขาก็คอยดูแลน้องๆต้องการที่จะให้น้องๆอ่ะพูดแต่สิ่งที่ดีแต่ปรากฏคำพูดที่น้องเขาพูดอ่ะมันรุนแรงไปนิดนึงคือเหมือนทำร้ายจิตใจผู้กันก็น้อยใจเลยผู้กันก็คือร้องไห้เลยกลับบ้านนี้ยังไงเข้าใจผิดกันบอกพี่สุขใจโปร่งไปหน่อยลืมชายลืมเลือกดูว่าลืมเลือกคำพูดพี่สุขใจแล้วก็ขอโทษแล้วหนูโอเคใช่ไหมขอโทษนะไม่เป็นไรพึ่งพี่จะพูดเลยแต่พี่ก็ยังรักหนูนะเขาจะเล่นกันแบบสดๆเลยใช่ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้อันนี้หนูทราบใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เล่นอยู่อ่ะเกิดใครสักคนนึงคือร้องแบบผิดคีย์เพี้ยนขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก็เราก็แบบช่วยร้องต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติเพื่อนลืมหมดเลยหนูว่าทำให้เหมือนแบบคนดูไม่รู้คนดูจะไม่เหมือนแบบไม่มันจะชอบมีชัยหัวใจสลายน้องฟ้าโปรดเขาเดินออกไปคนเดียวไปไหนเดินไปหาอิงอิงคนเดียวแล้วก็รีบวิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอโทษแถมเขาไม่ได้รู้ด้วยนะว่าเขาผิดจนกว่าจะจบเพลงอะค่ะแล้วเขาก็วิ่งกลับมาแบบอุ๊ยขอโทษอย่างเงี้ยจำลองสิวันนั้นได้วันนี้แล้วไปจำลองแค่เลยนะคะ
พิมจะบอกให้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดีมันน่ารักมันเพอร์เฟคต์ปรบมือให้พ่อโบสถ์ค่ะซึ่งพ่อโบสถ์กี่ขวบ7ขวบ7ขวบพิมยังไม่รู้เรื่องยังโดดหนังยางอยู่เลยเขายังพูดว่า7ขวด7ขวดอยู่เลยค่ะน้องคือเด็กมากแล้วน้องเล่นละครเวทีได้ขนาดนี้คือสุดแล้ววันที่น้องเป็นพ่อแม่ลูกกันไหมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่เราต้องเป็นแม่นะตอนนี้แม่ให้เล่นความเล่นอยู่ค่ะวันนี้กินซาลาเปาไปแล้วกี่ลูกก็ซาลาเปากินไป2ลูกไม่หนูกินเล่นหนึ่งลูกค่ะแต่หนูว่านะต้องกินเยอะๆจะได้มีพลังในส่วนของผู้ที่อายุเยอะที่สุดเพิ่งได้ยินว่ามีกติกาในการกินหนูไม่กินอะไรบ้างหนูไม่กินหวานไม่กินเย็นไม่กินกรอบค่ะไม่กินหวานไม่กินเย็นไม่กินสิ่งที่ทอดกรอบหรอไม่กินหรอขนมกรอบกรอบไม่กินเลยเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเซฟเสียงเหมือนกับเราต้องร้องเพลงทุกวันใช่ไหมค่ะหนูก็เลยแบบงดพวกนี้เพื่อเราจะได้ร้องเพลงได้ทรมานไหมลูกเวลาที่เพื่อนๆเขาเอนจอยกันเนี่ยก็ไม่นะคะแรกๆก็ทรมานแต่หนูก็ชินแล้วค่ะโอ้ยเก่งมากปรบมือค่ะคือว่าหนูนะคะก็เหมือนจะทำเหมือนพี่สีน้ำแล้วค่ะแต่พอดีทำไม่ได้ค่ะอดใจตัวเองไม่ไหวค่ะสิ่งที่สนุกที่สุดของพวกหนูคือการกินการกินมีความสุขที่สุดละความสุขจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมละครเวทีแฟนฉัน The Musical ก็คือการที่น้องๆได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการบันเทิงที่ถือเป็นนักร้องนักแสดงในดวงใจของเด็กๆทุกคนนี่แหละค่ะวันที่อ่านบทอะค่ะเอาวันแรกหนูก็เห็นแบบมันจะมีแบบขวดน้ำที่มีชื่ออยู่บนฝาแล้วมันก็เขียนว่าไอซ์แล้วหนูก็เอ๊ะไอซ์คนไหนเนี่ยและอีกคนนึงก็อื่นคนและคนนึงก็พี่แอมคนไหนและหนูก็เลยเข้าไปนั่งแล้วหนูก็เห็นทั้ง3คนเดินเข้ามาด้วยกันหนูก็แต่หนูไม่ได้นั่งข้างๆเขานะพี่ไข่ตุ๋นเป็นคนที่นั่งข้างๆเขาเขาพี่ไข่ตุ๋นยังบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจะบอกว่าตอนนั้นอะเก็บอาการหนักมากเพราะว่าเราเห็นขวดน้ำวางไว้ข้างๆที่เขียนว่าไอซ์แล้วก็นึกเอ๊ะไอซ์ไหนวะแล้วพอเป็นพี่ไอซ์วารีก็คือแบบเก็บอาการเก็บอะไรตื่นได้หรอตื่นได้หรอเราร้องเพลงอยู่เกือบจำเนื้อไม่ได้เพราะเขาเลยในใจคิดยังไงตอนที่เห็นว่าเป็นไอซ์วารีอะดีใจมากที่ได้ทำงานกับเขาแฮ่ที่ร้องเพลงเมื่อกี้แปลว่าคิดถึงรักครั้งแรกเหรอน้อยหน่าและอีกเพียง2วันมานการแสดงละครเวทีแฟนฉันเดอะมิวสิคัลก็พร้อมเปิดแสดงให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสประสบการณ์ความอบอุ่นใจในครั้งนี้ด้วยสายตาตัวเองแล้วดูกันสดๆที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยที่ได้มีโอกาสมาเห็นบรรยากาศการซ้อมบอกเลยว่าอดตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมที่มีบัตรในมือแล้วไม่ได้เลยละค่ะการที่เราแบบขึ้นไปซ้อมบนเวทีมันสนุกมันแบบ exciting แบบเฮ้ยคนดูอะไรอย่างนั้นนะแบบคนดูเยอะอะไรขนาดยังไม่มีคนดูเนาะแต่เรามองไปเห็นเก้าอี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเก้าอี้เยอะมากจะมาดูกี่คนเออมันตื่นเต้นมากแบบผมไม่รู้ว่าการก้าวขาผมแต่ละข้างเนี่ยมันผิดคิวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่หรอมึงมันมากเลยนี่ตายแล้วทำไมมันแยกเป็น2ส่วนอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความน่ารักบวกเพลงเข้าไปที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วสามารถลองตามกันได้มันเป็นละครเวทีที่ฟีลกู๊ดมากเลยมันทำให้เราอมยิ้มทำให้เรายิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่ามาดูได้ทุกเพศทุกวัยอยากบอกเธอรักครั้งแรกเอาจริงไม่ใช่วัยเด็กผมหรอกแต่คือตอนที่ผมเด็กๆอะครับแม่ก็จะเปิดให้ดูเพราะว่ามันจะมีความน่ารักสดใสของเจี๊ยบกับน้อยนาแล้วก็มันก็เหมือนมันเป็นแนวเด็กๆด้วยครับมันก็สนุกดีครับทุกคนที่เคยดูแฟนฉันแล้วคาใจว่าเอ้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อหลังจาก
ไปงานแต่งน้อยหน่าแล้วเดี๋ยวตอนแสดงเราทุกคนจะได้รู้ครับน่าจะทำให้หลายๆคนได้ประทับใจครับเพราะแบบซ้อมหนักมากครับแบบซ้อมถึงแบบ4ทุ่ม5ทุ่มเลยอะครับใครที่แบบรักสายเพลงยุคเก่าๆแบบเพลงแบบ X80 90อะไรอย่างเงี้ยที่เราฟังกันในมันก็จะมีทั้งเพลงในเรื่องแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงที่เชื่อมเหตุการณ์ที่จะไปต่อเกิดเป็นความรักความรักเมื่อแรกเจอจิตใจละเมอติดยังฝังตรึงความรักนั้นเรียกร้องทุกเวลายังฝันถึงวันก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกครับก็อยากจะฝากคนดูทุกคนนะครับมาดูละครเวทีแฟนฉันเยอะๆบอกเลยว่าโคตรมันแล้วก็สนุกมากๆเชื่อผมมาดูกันเยอะๆซื้อบัตรเลยโอเคนะแฟนฉัน The Musical ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฮะแล้วก็ที่รัชดาลัยธีเตอร์ด้วยครับมาซื้อเยอะๆครับรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง